เคียวประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเข้าใจแล้วครับคือประเทศไทยตอนนี้แม้กระทั่งจะตั้งชื่อว่าพรรคสังคมนิยมยังทำไม่ได้ไม่ทราบว่ามีความเจตนาที่จะไปปรับรัฐธรรมนูญในอนาคตเรื่องเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมครับญี่ปุ่นมีพรรคคอมมิวนิสต์สวีเดนมีพรรคคอมมิวนิสต์มีกษัตริย์ทั้งคู่ครับผมคงจำกัดคำตอบเฉพาะที่ผมรู้นะครับคงไม่ไปถึงสวีเดนหรือญี่ปุ่นเลยที่ผมยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้แต่ว่าสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับคำชี้แจงก็คือตามโพสต์เมื่อคืนนี้เลยครับว่าเป็นการนำเสนอปาร์ตี้ลิสต์ของเราซึ่งปาร์ตี้ลิสต์ของเราเนี่ยมีทั้งพี่น้องแรงงานมีทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับว่าเป็นการแสดงออกถึงเครื่องมือทำมาหากินของปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ใน100คนที่เป็นทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นพี่น้องแรงงานแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเชิญพี่ยานีทางไทย PBS ครับแล้วก็คุณทันช่อง3ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าใครอยู่ในเบื้องหลังแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายท่านได้ส่งข่าวมาทางผมนะครับไม่ว่าจะต้องพูดกันให้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือจะฟื้นคืนชีพมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตในเมื่อความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตผมก็ต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคตแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานที่คุณยานีถามหรือว่าเรื่องของหลักทางกฎหมายในการตัดสินถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวกันมาผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็คงตอบได้เท่านี้นะครับเชิญข้างหลังเลยครับเมื่อที่ประชุมวันนี้นะครับเห็นตรงกันว่าไทม์ไลน์มันน่าจะขยับขึ้นมาอีกสักสองแต่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเพราะว่าทั้ง3ด่านเนี่ยผมมีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีคีย์แมนในการที่จะดูแลทั้ง3ด่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมีคนทำงานแล้วก็มีการดูว่าฉากทัศน์แต่ละอย่างที่จะทำไงให้เป็นความเสี่ยงของการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีความกังวลแล้วก็ยังสามารถเดินหน้าทำงานได้อยู่นะครับอย่างเมื่อวานก็ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านผู้ว่าชัชชาติเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสมาพันธ์ครูมาพูดคุยเรื่องการปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าทำงานต่อไปแต่แน่นอนว่าไม่ประมาทนะครับก็ขอเรียนไปยังประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอนครับคุณโทษครับครับขออนุญาต2คำถามถ้าจะประกาศสสตั้งสภาได้ก็คือ475ถูกไหมครับ 95% เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้กระทบการจัดตั้งรัฐบาลหรือการเปิดประชุมสภานะครับส่วนจะ20ถึงเยอะจริงหรือไม่เนี่ยก็เท่าที่พยายามสอบถามกันภายในก็ไม่ได้มีเรียกร้องมาทางฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งตรงกันข้ามกลับกันถ้ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้จริงและมีการแจกมีการรับรองส.ส.ไม่ได้จริงมีการเลือกตั้งใหม่ทางฝั่งเราก็พร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วก็น่าจะเป็นจุดผลักของเราที่ทำให้เราได้ส.ส.มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นทั้งคู่นะครับขอบคุณครับโอเคครับถ้างั้นวันนี้ต้องขออนุญาต